โอเคครับตอนนี้ครับผมก็อยู่กับนี่เลยจะเรียกว่าไงดีเป็นทั้งเพรสทั้งยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เซเลบเป็นหมดทุกอย่างให้แล้วครับกับคุณเบนซ์ดีบิ๊กไบค์นะครับบีเจริญยวนครับสวัสดีครับก็นี่ถือว่าเป็นลูกค้าระดับ VIP เลยนะครับกับเจ้านี่เลยครับ Triple R 3R ก็เลยอยากจะให้คุณเบนซ์แบบพูดเกี่ยวกับรายละเอียดแนะนำตัวรถแล้วก็กิจกรรมที่แบบเวลามาแท็กเอ็กเพรียนบ่อยๆนะถือว่ามาทุกครั้งเลยนะคุณเบนซ์อยากให้แนะนำอะไรเนี่ยก็เบื้องต้นน่ะผมซื้อคันนี้มาวิ่งสนามช้างเดียวเลยไปซื้อตั้งแต่ออกรถมาไปรันอินแค่หัวหินทีเดียวแล้วหลังจากนั้นก็คือสนามช้างรัวๆเพราะว่าเราซื้อกลับมาขี่แท็กขี่แบบฝึกคือด้วยความที่พอเรามากับ Honda เขามีหลายๆอย่างทั้งทีมช่างแนะนำทีมโค้ชที่เป็นนักแข่งของในเครือ Honda มาแนะนำสอนให้เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันเกิดความสนุกนะครับผมเคยพยายามขี่แท็กนะพอขี่เองมันเหมือนมันอยู่กับตัวเองอ่ะมันกลัวนู่นกลัวนี่ไม่มีคนแนะนำแต่พอมานี่คือเราสงสัยอะไรเราถามเทคนิคการขี่เจอใครขี่เลยวันเดินไปถามได้เลยเขาบอกเราหมดนักโค้ชทุกคนบอกเราหมดรถอยากจะเซตติ้งเซตอัพอะไรยังไงก็เดินไปบอกไปถามเขาเลยเขาว่าเดินมาเซตอัพเขาจะมีทีมที่ซึ่งเป็นทีมของฮอนด้าที่แบบเข้าใจรถที่สุดมาเซตอัพเซตนู่นเซตติ้งให้เราขี่ได้เร็วขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นโอเคครับนี่ก็คือเหตุผลนะครับที่เบนซ์ออกรถคันนี้ก็เลยแบบโหเห็นนี่เรียกว่าจัดเต็มมากอะแฟร์ลิงนี่เป็นไฟเบอร์รอบคันเลยครับเลยอยากให้แนะนำสักหน่อยว่าอย่างคันนี้ครับโอ้โหทำอะไรไปบ้างแต่ผมเห็นแล้วเยอะแน่นอนจริงๆพื้นฐานผมบอกเลยว่าในซีรีส์ของทั้ง Double R 250 Double R 600 Double R หรือว่า 1,000 Double R แล้วตัวนี้เป็น Double RR หรือ Triple R เนี่ยพื้นฐานรถเดิมมันดีนะครับถ้าถามผมอ่ะเปลี่ยนยางเปลี่ยนเบรกขี่ได้เลยเอาเวลารถเดิมให้ผมว่าโดยพื้นฐานที่อันนี้ที่ผมซึมซับที่เวลามาขี่บางคนจะเฮ้ยเราต้องแต่งให้รถแรงสิยิ่งแรงเราจะยิ่งเร็วไม่ใช่ยิ่งแรงเราไม่กล้าเร่งออกโค้งรถมาเร็วเกินไปเราไม่กล้าเราเบรกไม่หนักไหลออกไปอีกเวลามันบวมหมดกันว่าเอารถพื้นฐานที่มันเป็นพื้นฐานดับเบิ้ลอาร์มันคือเลสติ้งรับพิฆาตอยู่แล้วอะเราเอาเวลาให้มันได้ดีประมาณนึงขาดอะไรแล้วค่อยเติมแต่ยิ่งถามว่าเบื้องต้นถามว่าผมก็โอเคเปลี่ยนยางแหละแล้วก็พื้นฐานคือเปลี่ยนเรื่องแฟลิ่งมันก็สไตล์แฟลิ่งสนามอะมันไล่เบาด้วยแหละเพราะว่าเรามีเรื่องตอนถอดไฟหน้าออกถอดไฟท้ายออกแรงเหวี่ยงจากไฟหน้านี่เยอะนะเวลาเข้าโค้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่ถอดไฟหน้าใส่แฟลิ่งสนามปุ๊บน้ำหนักมันหายไปอาจจะไม่มากแต่แรงเหวี่ยงในโค้งอ่ะมันเห็นว่ามันหายไปเยอะเลยก็คือช่วยเรื่องบาลานซ์ด้วยใช่ไหมครับใช่แต่พื้นฐานถามว่าก็คือเรื่องยางสำคัญที่สุดเพราะว่ายางมันเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เราเบรกได้หนักขึ้นหรือว่าออกโค้งได้แรงขึ้นอะไรก็ว่านไปครับอย่างตอนเนี้ยที่เห็นแล้วนะครับก็ของคุณเบนเนี่ยก็ใส่เป็นแบบเรียกว่าเป็นสลิกแล้วเนาะอย่างเนี้ยมันแบบเวลาขี่ track day พวกนี้ครับมันสิ้นเปลืองมากไหมหรือจะต้องแบบว่าเปลี่ยนยางชุดหนึ่งนี่กี่รอบ track day อะไรประมาณเนี้ยครับคือโดยโจทย์ผมก็คือเรามาขี่มันเราขี่สนุกอะมาขี่แบบเอาพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราไม่แบบยังไม่ได้ลงแข่งเราไม่ได้อะไรทำให้ยางชุดหนึ่งเนี่ยอย่างหน้าหลังเนี่ยอันนี้เป็น Bridgestone V02 ที่เป็นยางสลิกอะครับผมอยู่มา4สนามแล้วนะยังไม่หมดเลยก็คือก็ขี่2วันน่ะสนามนึงก็ขี่2วันก็เนี่ย4ครั้งเนี่ยมารอบที่4ละมันไม่ได้หมอบโอ้ต้องเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์นี้ผมว่าก็รับได้นะหารสนามแต่ละค่ายางก็หารนึงก็ตกเหลือไม่เท่าไหร่เองเพราะมันอยู่ได้เยอะอยู่ยังก็ยาวอยู่ครับมันก็คือหลักๆเนี่ยที่อยากจะให้พัฒนานอกจากตัวรถเดิมก็คือเรื่องของกริปยางอาจจะเปลี่ยนยางสักหน่อยแล้วก็ผ้าเบรกให้มันเปลี่ยนดีขึ้นใช่มั้ยครับใช่อย่างตอนนี้ที่ผมดูด้วยสายตานะอย่างที่เยเบนบอกนะครับว่าก็คือจะเน้นไล่เบาจากตัวชุดแฟลิ่งรอบคันก็คือพวกนี้มันจะเป็นไฟเบอร์หมดเลยถูกมั้ยครับใช่เป็นไฟถ้าตอนนี้ไฟเบอร์หมดเลยสเต็ปที่ตอนนี้ผมทําอ่ะเบื้องต้นนะครับคือผมจะมีโค้ชผมอยู่แต่โค้ชผมเค้าไม่ออกสื่อแต่เป็นคนแบบกํากับผมเลยว่ารถต้องทําอะไรบ้างคือเค้าจะบอกเลยว่าพื้นฐานรถเดิมเอาให้ดีที่สุดให้ขี่มีเวลาก่อนแล้วเราค่อยรู้สึกว่าเราเร็วในประมาณนึงแล้วเราค่อยเติมของเติมอาสังเกตนั่นที่ผมเติมสุดไหมก็ในท่อก็ยังเดิมอยู่เลยใช่ใช่นี่คือท่อเดิมท่อเดิมก็ยังท่อเดิมอยู่เลยคือหลักๆคือเรื่องยางแต่เกียร์ยงไงเกียร์ยงกับสัมภาระเพราะเกียร์ยงมันทำให้ท่านั่งเรซซิ่งเราขี่แล้วมันจะกระชับขึ้นเกียร์ยงของเดิมมันก็ดีในระดับนึงนะแต่อันนี้มันสามารถปรับให้เข้ากับสรีระของเราได้อีกเวลาแข่งมันก็เป็นเกียร์กลับด้วยนะใช่ไหมฮะตอนนี้ขี่เป็นเกียร์กลับด้วยดังนั้นใครอาจจะแบบช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ชินอะไรเงี้ยเนาะอาจจะต้องสักพักนึงถึงปรับได้เพราะว่านักแข่งเขาก็จะใช้เกียร์เวลาเขาเรียกอะไรนะเวลาขึ้นเกียร์จะใช้วิธีกดลงหมดมันจะเป็นรีเวิร์สเกียร์เวลาเตะเกียร์ขึ้นอ่ะมันเขาเรียกว่าเหยียบลงเพื่องัดขึ้น มันจะสวนทางกันเวลาเราสอดเท้าอย่างเวลาวิ่งโค้งซ้ายครับเราไม่ต้องสอดเท้าขึ้นไปงัดเกียร์ขึ้นไงเรานอนซ้ายมาเราเตะลงเพื่อออกโค้งไปเลยมันก็จะขี่สบายหน่อยแรกๆก็จะงงๆหน่อยครับ
เออจริงอันนี้ผมก็ลืมคิดนะเพราะผมรู้สึกว่าผมมีปัญหาเหมือนกันไอ้ช่วงอะไรนะ56ที่มันพับต่อเนื่องแล้วเราสอดไปเตะเกียร์ใช่มั้ยแล้วนึกภาพมั้ยถ้าเกิดเราต้องจอดจงเอาเท้าสอดลงไปใต้แล้วงัดขึ้นน่ะจังหวะที่พับอยู่แล้วคือตอนนั้นน่ะเท้าปลายเท้าเราอยู่พื้นนิดเดียวนะถ้ามันป๊อขึ้นมานี่อันตรายแต่ถ้าเกิดมาปุ๊บไปมันออกโค้งได้เลยมันก็ทําให้เราขี่สมูทขึ้นเลยรู้สึกเลยว่าขี่สมูทขึ้นแล้วก็มีอะไรนะมีกรองด้วยใช่มั้ยครับมีเปลี่ยนกรองอากาศด้วยกรองนี่เพิ่งเปลี่ยนมาเป็น SF Spin Filter ครับตัวนี้ก็จะเป็นไส้กรองแบบที่ MotoGP ใช้เลยโอ้แบรนด์เนี่ยผมบอกเลยก่อนนะเนี่ยไม่มีคนทําตลาดต้องสั่งนอกแต่ตอนนี้เมืองไทยมีคนเอามาขายละผ้ากรองแบบบางแบบแต่กรองได้ละเอียดมากกรองได้ละเอียดน้ําวิ่งไม่ผ่านอ่ะกรองเป็นผ้าไส้กรองที่กรองผ่านแต่ยังไม่ได้ดูละเอียดอ๋อก็มีเปลี่ยนกรองแล้วก็remap ตัวกล่องด้วยใช่มั้ยฮะก็มีทําแบบมีทําปลดรอบใช่มั้ยเพราะว่าตัวเดิมจากโรงงานเหมือนมันจะล็อกแรงม้าหรือล็อกรอบอะไรไว้มั้ยครับมันจะคันเร่งตอนนี้คือทําให้เป็นสเปคยูโรอ๋อโอเคก็เป็นสเปคยูโรก็เป็นประมาณนั้นน่ะแบบม้าเต็มอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะพื้นฐานจริงๆมันคือรถเดิมอ่ะแต่รอบนี้ผมมีเรื่องตัวไลท์สเตอร์ใหม่ด้วยอ๋อเพราะพื้นฐาน CBR 3R เนี่ยเกียร์มันจะยาวมากผมตอนก่อนนั้นสเตอร์เดิมผมขี่แค่เกียร์1 2 3 4เองเพราะเกียร์4มันคือ299ละตอนนี้พอเปลี่ยนสเตอร์ใหม่มันก็เป็นขี่แค่2 3 4 5 6อ๋อถึง6เลยใช่มั้ยครับไปได้ถึง6ถึง6ไม่ต้องลง1เพราะปัญหาคือเวลาเราลง1อ่ะโอกาสที่มันจะแวะเกียร์ว่างสูงเรียกว่ามั้ย1ขึ้น2 2ลง1ตอนแรงดีๆมันก็เตะเข้าเกียร์แหละแต่พอเราขี่จนล้าแล้วบางทีมันเกียร์มันจะไปติดแล้วมันก็ไปทําให้ใช้ช่วงเกียร์ได้แบบครบ2ถึง6ไปเลยมันจะขี่สบายขึ้นหน่อยครับแต่ผมก็ยังไม่ชินเลยเพราะว่าเพิ่งมาเปลี่ยนเพราะแต่ก่อนเราจะจําเกียร์ว่า1 2 3 4ใช้โค้งไหนใช้เกียร์ไหนครับแต่พอมันขยับมาปุ๊บมันก็ต้องมีการเปลี่ยนใหม่ก็มาปรับตัวกันอยู่ครับตอนนี้ดีแล้วครับแล้วอย่างนี้ผมก็หมดแล้วเนาะอยากจะให้แบบเป็นแนะนําหน่อยว่าแบบถ้าแบบเนี้ยครับสมมุติมาเองในฐานะลูกค้าอย่างเงี้ยคนที่แบบสนใจเค้าอยากจะมา track experience แบบรับประสบการณ์ที่สนามช้างอย่างเงี้ยครับคือคิดว่าถ้าเรามีรถอยู่แล้วครับการจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในแต่ละสนามแต่ละครั้งที่มามันค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงยังไงบ้างมั้ยครับอันนี้อยากให้แนะนําคือจริงๆอ่ะ Honda เค้าจะมีก็เป็นของลูกค้าเค้าอยู่แล้วว่าสามารถสมมุติซื้อรถรุ่นนี้หรือแต่ละรุ่นเค้าจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างรุ่นนี้สามารถมา Tag Day ได้กี่ครั้งหรือว่าถ้าหมดโควต้าแล้วอาจจะแบบมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยแต่ถามว่ามันก็ถูกมากกว่ามาเองเพราะว่าอย่างสนามช้างอ่ะไม่ใช่ว่าเราอยากจะมาขี่ไม่ได้เค้าต้องเป็นวันแท็กเดย์ของ Honda คือแท็ก Honda Tag Day วันนี้ก็จะมีแต่ Hondaแต่ข้อดีคือเวลามาก่อนทัน Honda คือมีที่พักให้ที่สําคัญที่ง่ายที่สุดคือขนรถมาให้ด้วยเนี่ยอันนี้ประเด็นคือเรื่องชิปรถไม่ต้องมาขี่ชิปรถเนี่ยเป็นอะไรที่ค่าใช้จ่ายสูงที่สุดแต่พอเนี่ยเค้าจัดการให้เราก่อนเนี่ยผมซื้ออยู่แถวบ้านผมก็เอาไปฝาก Big Wing แถวบ้านเนี่ยพอมาถึงเราก็ขับ Tesla มาแล้วก็มาถึงใส่ชุดขี่ได้เลยอ่ะมันก็สบายประหยัดก็ไม่ต้องมานั่งเพราะ Honda เค้าจัดการให้หมดนะครับแล้วพอถึงในนี้อย่างที่บอกรถมีปัญหาอะไรเค้ามีทีมช่างมีอะไรเช็คเซตอัพเซตติ้งรถให้เราให้หมดก็คือเซอร์วิสสบายพร้อมเลยแล้วค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้มันมีแค่ของใช้ฟุ่มเฟือยพวกยางพวกน้ำมันเครื่องอะไรที่คือโดยปกติน้ำมันเครื่องต่างๆโดยปกติน้ำมันเครื่องแล้วเราวิ่งสนามไอ้เราวิ่งถนนเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนตามรอบกี่หมื่นโล5,000โลอะไรว่าไปแต่คือพอเป็นสนามเนี่ยผมก็เอาสบายใจเปลี่ยนมันทุกสนามเลยเนี่ยมาขี่2วันกลับบ้านไปก็เปลี่ยนทิ้งไปเปลี่ยนก่อนจะมาครั้งหน้าน้ำเครื่องใหม่ก็มาวิ่ง2วันแล้วก็เปลี่ยนทิ้งมันก็อาจจะไปรับสูงหน่อยคือพวกนั้นมันก็เป็นเล็กๆไม่ละเอียดเล็กๆน้อยๆครับมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วอย่างที่มาสักเดย์ครั้งนึงอย่างเนี้ยอย่างผมอะเนาะเวลาเรามาเทสรถอย่างเนี้ยไม่เคยเติมน้ำมันเองอย่างผมเห็นคุณเบนนี่ต้องแบบเตรียมเป็นแกลลอนมาต่างหากใช่ไหมครับแล้วก็ตอนรถยิ่งแรงมันยิ่งกินเออใช่มันยิ่งกินนี่ไงมันพูดยากคือเราเคยวิ่งสนามก็เรียกว่าวิ่งถนนเคยจำภาพ20โลลิตร15โลลิตรคือวิ่งสนามมันจะเหลือหลักหน่วยโลลิตรเลยคือเติมไป10ลิตรแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวเป็นเรื่องปกติอยู่ละเรายิ่งขับเร็วน้ำมันมันยิ่งกินเพราะว่ารอบแบบวืดวืดวืดต่อวืดตลอดมันกินอยู่แล้วครับแต่มันก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเราวิ่งยิงอย่างที่บอกว่าเลาะวันนึงอ่ะ4เซสชั่นเซสชั่นนึงก็วิ่ง15นาที15นาทีนี่เอาว่ารอบละ2นาทีก็วิ่ง 5-6 รอบนะ 5-6 รอบจริงมันก็ไม่ได้กินขนาดนั้นนะครับอยู่ที่มือเราเลยนะครับมันไม่ได้เป็นปัจจัยที่อะไรขนาดซึ่งเขาก็มีบริการซื้อน้ำมันตรงนี้แล้วไม่ต้องขับแล้วก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ยกเติมได้เลยที่เห็นผมมีแกลลอนเพราะว่าผมขี้เกียจเห็นรถไปเติมผมก็เอาแกลลอนไปเติมแล้วก็มาเติมที่รถตอนนี้ก็คือเติมไม่เยอะเนาะเพราะถังนึงถ้ามันเต็มเท่าไหร่17ลิตรผมจำไม่ผิดถังมันประมาณ10ผมจำไม่ประมาณ17อะเนาะ17 18จำไม่น่าจะ16 15 16 17ประมาณนั้นไม่แน่ใจกี่แต่นี้เวลาเติมมันเราไม่ได้เติมเต็มถังแล้วเพราะว่าเติมเต็มถังปุ๊บแรงเหวี่ยงในน้ำมันในถังมันจะเยอะใช่ก็คือเรารู้แล้วเราวิ่ง15นาที
เราวิ่งไม่กี่รอบก็เต็มที่กับ7 8ลิตร10ลิตรอ่ะเต็มที่อย่าเติมจนล้นเอาแค่ครึ่งถังพอแล้วพอเราขึ้นมาเราก็เติมใหม่หมดเท่าไหร่ก็เติมใหม่ก็คือเหมือนเติมทีละเซสชั่นนึงเซสชั่นนึงเอาให้ขี่พออะไรเงี้ยครับจะได้ขี่ได้ง่ายโอเคครับก็พื้นฐานนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเอารถเดิมอย่างเดียวครับคือสำคัญคือโอเครถมีแฟลิ่งจัดท่านั่งจัดอะไรก็ขี่สนามได้ละตอนนี้มีโปรเจกต์จะเรียกว่าไงเนี่ยทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับเนี่ยอย่างตอนนี้เบรกไว้ก่อนนะเพราะอย่างที่บอกว่ารถแรงไปเราก็ไม่กล้าเร่งออกฝีมือแรงไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้โหขับรถแรงๆแล้วมีเวลานะเราก็เหมือนค่อยๆขยับสเต็ปไปเรื่อยๆสเต็ปไปเรื่อยๆพรุ่งนี้รถผมยังไม่ปรับโหมดแรงสุดนะยังปรับโหมดให้มันอั้นไว้อยู่เพราะรถแรงมันได้เร่งไม่ได้เวลาบวมแรงเกินไปมันทำให้เราไม่กล้าเร่งออกนะครับเพราะว่าเร่งออกหน้ามันก็ลอยหน้าออกมันก็ลอยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาเงี้ยละมุนแบบนี้ทำให้เรากล้าเร่งเป็นพอดีดีกว่าเขาค่อยปรับไปครับเขาก็ฝึกกีไปเรื่อยๆอยู่ครับโอเคครับใช่ครับไงก็โอ้ขอบคุณเป็นมากสำหรับการแนะนำรถเนาะแล้วก็แบบรายละเอียดในการมาแท็กเอ็กซ์เพรียนแข่งหนึ่งก็ขอบคุณเป็นมากนะครับใช่ครับก็เอ็นจอยครับผมครับขอบคุณครับ